แต่มาสร้างพระพุทธรูปหรือประวัติของคนไทยอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนจีนเชื้อสายไทยอันนี้สร้างเนี่ยจะสังเกตว่าผู้สร้างเนี่ยเขาเจาะจงสร้างรอยพระพุทธบาทว่าอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างอยู่ตรงไหนบ้างลองดูรอบๆเนี่ยเห็นป่ะจริงๆมันจะมีชื่อบอกด้วยว่าอยู่ที่ภูเขาอะไรคะก็มีก็จะมีชื่อบอกเองว่าอยู่ตรงไหนอยู่หน้าที่ใดนี่เป็นภาพพระพุทธบาทประดิษฐานหน้าเมืองโยนกหรือตำนานการว่าที่ถามเรียกอยู่ในเขาเรียกว่าในการเขาเรียกสะดือทะเลอ่ะซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับการลอยกระทงอ่ะที่เขาบอกว่าคนเราลอยกระทงเพื่อนมัสการลอยเท้าที่อยู่ในทะเลที่แม่น้ำอะไรนะมันจะชื่ออยู่ชื่อนึงอ่ะแต่ก็จำไม่ได้อันนี้ลอยพุทธบาทแต่ละที่แล้วก็จะมีเรื่องราวตอนที่มันนี่เขากำลังซ่อมนี่ค่ะใช่ไหมค่ะไม่ใช่ซ่อมเป็นเรื่องเพราะมันมีเหล็กมีอะไรอ๋อเขาคานไว้กันมันพังอะเพราะว่าเป็นโบสถ์เก่าแต่ว่าตอนนี้เป็นวิหารไปแล้วเพราะว่าเขาสร้างโบสถ์ใหม่แล้วค่ะอันนี้จะเป็นพระพุทธบาทเรียกว่าเป็นรอยบาทซ้อนกันเป็นเส้นหนึ่งสองสามสี่จริงๆแล้วมันต้องเป็น5รอยค่ะจะมีอักษร12ราศีนะคะเขาต้องเอาอีกรอยหนึ่งอะเขาเอาแผ่นปิดไว้เพราะว่ากลัวกลัวเขาเรียกว่ารอยต่างๆมันจะลบเลือนไปตรงนั้นเพราะว่าบางทีเด็กขึ้นไปเก็บเหรียญเก็บอะไรเนาะจะไปเหยียบย่างเบื่อหน่อยเข้าก็กลัวว่ารอยอันสุดท้ายตรงนั้นอะมันจะนั่นไปซึ่งเขาไม่ค่อยเหยียบย่างเท่าไหร่เคยสร้างประวัติโบสถ์นี่ไหมตามตำนานเขาบอกว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกมีเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะรวยเขาเรียกกันหาพอดีอ่ะค่อนข้างรวยท่านเนี่ยเมื่อสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินกอบกู้เอกราชนะคะก็จะมีศึกสงครามเลยจากนี้ไปจะมีค่ายบางกุ้งหรือวัดบางกุ้งสมัยนี้เป็นวัดบางกุ้งแต่เมื่อก่อนจะเป็นค่ายบางกุ้งซึ่งเวลามีศึกสงครามเนี่ยค่ายบางกุ้งนี่ก็เป็นเหมือนหน้าด่านคอยสู้รบอันนี้มาตอนที่มีพม่าเข้ามาทหารจากค่ายบางกุ้งเนี่ยก็จะมาบอกท่านเศรษฐีท่านเนี้ยว่าให้หอบครอบครัวเนี่ยหลบหนีเพราะว่ากลัวอันตรายท่านก็เลยหอบครอบครัวลงแม่น้ำแม่กลองล่องมาจนมาถึงบริเวณนี้ท่านก็เลยขึ้นเพราะเห็นว่าถูกใจก็เลยขึ้นมาอาชีพของท่านก็คือการสานกระบุงตะกร้ากับพร้อมเนี่ยจากกระพร้อมจากไม้ไผ่แล้วอยู่มาสักพักหนึ่งอาหารจากค่ายบางกุ้งก็ล่องเรือมาบอกท่านว่าให้ท่านเนี่ยรีบหอบครอบครัวหนีตอนนี้ทหารเคลื่อนพลบุกมาทางนี้แล้วแต่ท่านเห็นว่ามันจวนตัวคงหนีไม่ได้แน่หนีไม่พ้นอ่ะอาจจะทรัพย์สินเอ่ยครอบครัวเอ่ยก็คงเหลือคงไม่ทันท่านก็เลยทั้งบ่าวพ่ายทั้งอะไรที่หนีมาด้วยกันก็พร้อมอะค่ะเปรียบเทียบเหมือนกับพร้อมอ่ะสมัยก่อนพร้อมที่เก็บข้าวอ่ะเยอะๆมันจะเป็นลักษณะเป็นขยุ่นใหญ่เป็นทรงกับพร้อมเคยเห็นไหมตามต่างจังหวัดอ่ะแต่บางที่ก็จะสร้างใหญ่มากสามารถจุคนได้ประมาณ20-30คนได้สบายๆมุดเข้าไปอยู่ในนั้นได้สมัยก่อนในเด็กพี่ก็เคยเล่นแต่ว่าที่บ้านจะสร้างเล็กหน่อยก็จะมุดเข้าไปแอบเล่นซ่อนแอบก็จะเข้าไปในกับพร้อมแล้วก็ไปเอาแล้วมันก็จะครอบอันนี้เศรษฐีเนี่ยก็เลยเห็นว่าจวนตัวหนีก็คงไม่หนีไม่พ้นละก็เลยเอาพร้อมที่ตัวเองสารที่จะไปขายไว้สำหรับให้ชาวบ้านซื้อไปใส่ข้าวเก็บไว้กินเลยเป็นปีก็เลยฟ้ามกับพร้อมลงแล้วก็เอาทรัพย์สินเอาครอบครัวมุดคืออยู่ในใต้กับพร้อมไปหลบแล้วก็ตั้งสูตรบนอยู่ในพร้อมตั้งสัตย์อธิษฐานว่าถ้าตอนนี้ถ้าตัวเองรอดจากพม่าที่มากำลังจะมาศึกสงครามตอนนี้พม่าที่จะขึ้นมาทำร้ายเนี่ยถ้ารอดจะมาสร้างวัดไว้บริเวณนี้แล้วก็พอทหารขึ้นฝั่งมาเพราะจริงๆที่นี่มันจะมีคลองแม่กลองคลองเล็กๆมันจะเชื่อมต่อกันหมดหน้าวัดก็จะเป็นคลองซะส่วนใหญ่พอทหารขึ้นบุกมาก็ไม่เห็นหาไม่เจอแต่จะด้วยอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอาจจะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มองไม่เห็น
แล้วทหารก็ผ่านเลยไปพอสิ้นศึกสงครามท่านเศรษฐีท่านนี้ก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่ๆเรียกวัดบางกระพองเรียกไปเรียกมามันก็เพี้ยนมาเรื่อยๆเพี้ยนมาเป็นวัดบางกระพองเรื่อยๆตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอสร้างบทใหม่นี้เลยกลายเป็นที่ทหารพอโบสถ์จะมีได้แค่หลังเดียวในวัดนอกนั้นจะเป็นที่ทหารวัดมีเบาสองหลังสามหลังไม่ได้มันเป็นโบราณสถานที่เขาทำไว้ทำมันมีเขตพระเจ้าสีมาเพราะฉะนั้นการฝังลูกนิมิตก็ยังฝังได้แค่โบสถ์เดียวถ้าจะฝังลูกนิมิตใหม่ก็คือต้องซ่อมโบสถ์ใหม่สร้างใหม่ถึงจะฝังลูกนิมิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วทำไมถึงมาเกียรติตรงนี้เขาปิดทองแต่ไม่ฝังไงเอาไว้ก่อนฝังเพื่อลูกก็ได้เอาเอกไว้ฝังรอบ